ไปต,ต่อกันที่สภาการศึกษาค่ะได้จัดการประชุมทางวิชาการเรื่องรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือเวทีความรู้ PLC ค่ะนางเรืองรัตวงปรามโมทผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมทางวิชาการเรื่องรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พุทธศักราช2 5 6 0ถึง2579ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ครูเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อจุดหมายปลายทางก็คือเด็กซึ่งจะเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในศตวตรรษที่21โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยที่จัดทำนโยบายก็มุ่งหวังให้นโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติค่ะสำหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือกระบวนการที่ครูรวมตัวรวมใจรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันและร่วมกันหาทางเพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงพัฒนาครูด้วยกันเองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานและนักเรียนก็เป็นหน้างานก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดและหลากหลายเกิดการพัฒนาที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. ให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการเสนอสู่คุณภาพของผู้เรียน 3. ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน คือมีวิธีการจับกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงมือทำสับท้อนผลที่ได้ที่สำคัญจะต้องมีการจดบันทึกช่วยจำหรือลุกบล็อกเพื่อให้ทราบว่าเมื่อน,นำไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรแล้วนำมาปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไปวิธีการนี้นะคะครูจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและได้พัฒนาการสอนจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้การทำ PLC ยังนำมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะของครูได้อีกด้วยค่ะ